แล้วแผนต่อไปที่เราจะทำในอนาคตนี่มีอะไรบ้างเห็นว่าจะมีการเปิดสนามทดสอบด้วยใช่ครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็อยากที่จะเน้นไปทางด้านสวัสดีค่ะคุณเกลสวัสดีครับผมวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานครบรอบ40ปีของกลุ่มบริษัทดิสโตนไม่ทราบว่าที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาของเราก็เป็นผู้ผลิตยางล้อนะครับซึ่งในสมัยก่อนเราเองก็เริ่มจากเป็นโรงงานเล็กๆนะฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราก็มีการขยายไปค่อนข้างเยอะจนปัจจุบันในวันนี้เราก็ครบรอบนะฮะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยทางผลิตภัณฑ์เองย่อมที่จะต้องเพิ่มมูลค่าซึ่งการที่จะเพิ่มมูลค่าได้ดีที่สุดก็คือการที่เราจะเน้นทางด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนการที่เรามีแผนที่จะสร้างสนามทดสอบก็ถือว่าเป็นแผนที่สามารถยกระดับสินค้าของเราให้ดีขึ้นมาได้ครับค่ะแล้วในส่วนของยางดีสโตนนี้จะมีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะส่วนของยางดีสโตนแน่นอนนะครับว่าเราเองก็คงจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะฮะที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นยางที่มีสมรรถนะดีขึ้นนะฮะมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าในส่วนของจริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตไทยที่จะมีสนามทดสอบเนี่ยจริงๆก็ถือว่ามีน้อยนะฮะซึ่งการที่เราจะมีสนามทดสอบอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยได้ถูกทดสอบจริงๆเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับผมค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณเกลิกนะคะช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมหน้าบ้านหน่อยค่ะดีสโตนทุ่มเทและยึดถือความปลอดภัยความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือความสุขความภาคภูมิใจที่จุดเริ่มต้นเล็กๆได้กลายเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของผู้ใช้ทั่วโลกดีสโตนไม่ได้คิดเพียงแค่เรื่องธุรกิจแต่คิดถึงความสุขของทุกคนทั้งผู้บริโภคผู้บริหารพนักงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเราทุกคนดีสโตนเสมือนสัญลักษณ์ความก้าวหน้าของคนไทยวันนี้เราจะทำให้ได้ดีกว่าเมื่อวานและในวันต่อๆไปเราพร้อมที่จะทุ่มเทพัฒนาให้ยางล้อตราสินค้าดีสโตนได้เติบโตยิ่งขึ้นไปในฐานะตราสินค้าของคนไทยที่ทุกๆคนในโลกให้การยอมรับได้อย่างเต็มภาคภูมิ